พออ่านข่าวแล้วได้กลิ่นมาจริงๆฮะคุณผู้ชมเมื่อเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเหมือนจะมีปัญหากันคือเรื่องราวเนี่ยชาวบ้านเขาทนไม่ไหวเขาไปร้องคุณกันจอมพลังเขาบอกว่าให้ช่วยมาดูหน่อยเพราะว่าคนที่อาศัยอยู่ข้างบ้านเนี่ยนะฮะชอบปาอุจจาระออกมาคุณผู้ชมแล้วปาอยู่เรื่อยๆเลยนานเลยฮะเป็นปีแล้วแต่ไม่มีคนเข้ามาช่วยเหลือเลยครับชาวบ้านนะครับได้ร้องทุกข์นะฮะแล้วก็ได้แจ้งไปยังเพจของคุณกันจอมพลังนะครับว่าให้มาช่วยเหลือหน่อยครับเพราะว่าเจอเพื่อนบ้านซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าน่าจะมีปัญหาทางจิตนี่คุณผู้ชมสิ่งที่วงลงมาเนี่ยอะไรคะนกเหรอคะหรืออะไรไม่ใช่นกครับพี่ปุ้ยอุจจาระฮะไม่ใช่ลูกเห็บด้วยไม่ใช่ลูกเห็บฮะหล่นลงมาจากชั้น4ตึกนี้อุนจิอุนจิแล้วชาวบ้านเขาเดินผ่านไปมารวมไปถึงหลังคาต่างๆเนี่ยคือมันโดนอ่ะนี่วงกลมตรงนี้เลยขออภัยสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะกำลังทานขนมหรือทานข้าวอยู่นะคะเป็นก้อนนะเชียเห็นแล้วคือเห็นใจคุณผู้ชมฮะแล้วเขาบอกว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยมันไปเฉียดหัวชาวบ้านด้วยนะที่เขาเดินผ่านไปมาหลายครั้งเหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมมันเกิดมานานกว่า2ปีแล้วนะครับล่าสุดครับคุณกันจอมพลังครับได้เดินทางลงพื้นที่ภายในซอยรัชดา36เขตจตุจักรกรุงเทพนะครับหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับจากชาวบ้านที่ชื่อว่าคุณพาอายุ61ปีคุณพาเนี่ยเขาบอกว่าเขาทุกข์ทรมานมานานหลายเดือนแล้วฮะแล้วปัญหานี้เนี่ยมันเกิดจากเพื่อนบ้านที่อยู่ชั้น4เนี่ยปาอุจจาระลงมาเกือบทุกวันครับไปไหนมาไหนเนี่ยคือต้องระวังโดยตลอดนะฮะคืออยู่แล้วไม่สุขใจอ่ะแล้วคุณพาเนี่ยฮะก็พาคุณกันจอมพลังแล้วก็ทีมข่าวรวมถึงเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตจตุจักรนะครับแล้วก็เจ้าที่ตำรวจสน.พหลโยธินลงพื้นที่อพาร์ตเมนต์5ชั้นเลยฮะที่เกิดเหตุคือผู้ก่อเหตุเนี่ยอยู่ชั้น4อพาร์ตเมนต์นี้เนี่ยมีทั้งหมด5ชั้นและเขาปาลงมาจากชั้น4แบบในภาพครับแล้วบางครั้งเนี่ยมันลงมาที่กันศาสตร์ชั้น2เหมือนที่คุณผู้ชมเห็นมีก้อนสีดำๆค้างอยู่ด้วยนะครับโดยคุณพาเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เชิญไม่เคยร้องเรียนนะพี่ปุ้ยเคยร้องเรียนมาแล้วแล้วก็เคยแจ้งความที่สน.พหลโยธินด้วยตอนนั้นเนี่ยเจ้าที่ตำรวจบอกว่าต้องหาหลักฐานมายืนยันอุ๊ยดีนะเขาไม่ห่อใส่ถุงพลาสติกไปให้ตำรวจอ่ะเนาะหลักฐานแบบไหนก็ไม่ทราบนะฮะเจ้าที่ตำรวจแนะนำแบบนี้ชาวบ้านครับก็เลยรวมตัวกันไปทำกล้องวงจรปิดมาเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์คุณผู้ชมสุดท้ายสามารถบันทึกภาพไว้อย่างชัดเจนนะฮะว่ามันมีก้อนบางอย่างหล่นลงมาจากท้องฟ้านะฮะปลิวเลี้ยวลงมาเฉียดกล้องวงจรปิดด้วยนะฮะบางช่วงคุณพาเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยย้ายมาเช่าห้องที่นี่เนี่ยได้ 4-5 เดือนแล้วนะครับแล้วก็พักอยู่ชั้น1คือพักตึกเดียวกับผู้ก่อเหตุเลยเจอปัญหานี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามีของเธออายุ66ปีคือสามีเนี่ยนะฮะป่วยเป็นความดันกับเบาหวานนะฮะแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงมันก็จะต้องมีบางช่วงที่ไปนั่งพักฮะสบายสบายทำกายภาพบำบัดปรากฏว่ามีครั้งหนึ่งสามีไปนั่งพักอยู่ฮะโดนอุจจาระปาลงมาคุณผู้ชมโดนกำแพงแบบนี้พอโดนกำแพงแน่นอนฮะอุจจาระกระเด็นใส่สามีเธอคุณผู้ชมนึกภาพดูนะฮะว่ากลิ่นจะขนาดไหนก็มีการสอบถามนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานหรือยังนะฮะชาวบ้านก็บอกว่าเกิดมาโดยตลอดและผู้ก่อเหตุเนี่ยคาดการว่าอายุ50ปีนะครับแล้วก็น่าจะมีปัญหาทางจิตนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยชาวบ้านสุดท้ายก็เลยต้องมาร้องขอคุณกันจอมพลังหวังเป็นที่พึ่งครับเพื่อจะช่วยหาทางออกครับพอดีแฟนป้าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบก็มารักษาตัวที่นี่เพื่อหาหมอที่นี่แล้วอยู่ๆก็เจออย่างนี้เรื่อยเลยค่ะแล้วก็ไปบอกแม่เขาเขาก็บอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าต้องมีหลักฐานที่ว่าจะมาโทษลูกเขาทีนี้ป้าก็บอกว่าป้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปแจ้งความตำรวจ2ครั้งเขาก็บอกว่าป้าต้องไปติดกล้องป้าก็ติดแต่ทีนี้ว่ามันยันถึงห้องเขาว่ามันได้แค่เห็นแต่มือเขาเฟี้ยงออกทางหน้าต่างจะออกมาจากห้องเขาใช่ค่ะแล้วก็คนดูแลเขาก็บอกว่ามีห้องเดียวที่ทำแบบนี้คนดูแลเขาก็รู้ด้วยรู้แต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่เขาไม่ยอมที่ว่าจะเอาลูกเขาออกไปอยากให้แม่เขาพาไปหาหมอเอาไปรักษาเขาก็ยันว่าลูกเขาไม่ได้เป็นอะไรค่ะคือที่ไปถามคือเขาไม่คุยอะไรด้วยเลยเขาคุยเขาก็พูดคำเดียวว่าถ้ามีหลักฐานคุณเอามาถึงตัวคนโอ้ไม่กล้าใครเข้าไปคุยหรอกค่ะไม่รู้ว่าเขาจะเล่นกับเราแบบไหนเราก็กลัวตรงนี้แล้วแฟนป้าก็ไม่แข็งแรงด้วยโอ้โชคดีนะวันนี้ไม่เจอเนาะเจอแต่กล้องวงจรปิดดูน้องนงนัทโดนัทจะเต็มเลยใช่ไหมคะคือต้องป้องกันตัวเนี่ยพี่การจอมพลังก็เอาเก้าอี้มาป้องกันคือเมื่อคืนนะตอนที่เขาแจ้งหมายข่าวอ่ะพี่การบอกย้ำนักข่าวอย่าลืมอุปกรณ์ป้องกันนะต้องพร้อมเสื้อเกราะเสื้อเกราะกันอุจจิค่ะคุณสาโรจน์ศรีนินหัวหน้าฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตจตุจักรนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พหลโยธินเข้าไปพยายามติดต่อพ่อแม่ของผู้ที่ก่อเหตุนะคะแต่ว่าเขาไม่ยอมเปิดบ้านมาเจรจาแล้วทางเทศกิจจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงฟังค่ะ
ลงพื้นที่นะครับตรวจสอบร่วมนะครับในส่วนของเขตนะครับก็จะออกหนังสือนะครับเตือนนะครับแล้วกรณีที่ไม่เป็นคำสั่งของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับมีความผิดตามพรบสาธารณสุขนะครับเหตุเดือดร้อนรำคาญนะครับเรื่องของกลิ่นนะครับแล้วก็ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยก็จะดำเนินคดีแจ้งความกับทางสน.ต่อไปครับผมค่ะนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าพ่อแม่ของผู้ที่ก่อเหตุทั้งคู่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอาศัยอยู่ที่นี่มานานแล้วแต่ระยะหลังเหมือนกับลูกชายเขาน่าจะมีปัญหาทางด้านจิตอาจจะมีความเครียดสติหลุดว่าอย่างนั้นแล้วก็มีพฤติกรรมที่กลัวแสงเก็บตัวอยู่แต่ในห้องพักค่ะตอนนี้หลักฐานก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะว่าเขาเป็นคนทำจริงๆเดี๋ยวรอออกมาคุยกันจริงๆนะครับอัปเดต 34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ